ชาวเน็ตสงสัยหลังเห็นกระต่ายไปสมัครเรียนนป.ตรีถึงกับลั่นตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่นำมาสมัครเรียนด้วยจากกรณีนักร้องสาวชื่อดังกระต่ายพันนิพาภรรยานายไพบูลย์แสงเดือนได้ออกมาโพสต์คลิปโชว์วุฒิการศึกษาว่าได้เรียบจบปวส.เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้าไปถามหลังจากนั้นก็เกิดกระแสดราม่าทันทีว่าทำไมจบไวกะว่าคนรุ่นเดียวกันเรียนที่ไหนวุฒิซื้อมาหรือเปล่าบ้างก็บอกว่าถามเองตอบเองหรือเปล่าเพราะทางด้านของเอมิราไม่เคยพูดถึงกระต่ายเลยเรื่องเรียนบ้างก็บอกว่าอยากเอาชนะเอหรือเปล่าต่างๆนานาล่าสุดทางด้านของสามีกระต่ายพันนิพานายไพบูลย์ได้โพสต์ภาพพาภรรยาไปสมัครเรียนต่อป.ตรีหลังคนสงสัยว่าไม่ได้จบปวส.จริงส่วนทางด้านของกระต่ายก็ได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะเลยทีเดียวเช่นกระต่ายทั้งเก่งทั้งสวยชอบตั้งใจเรียนให้จบป.ตรีเด้อน้องที่เก่งอยู่แล้วมีเวลาเดียวไปหานะได้เวลาเรียนต่อแล้วสู้ๆนะลูกสาวฉันมักแห่งตั้งใจเด้อสาวเอาใบปริญญามาโพสต์เข้าโพสต์แล้วโลดให้มันขาดใจโลดเรียกได้ว่ากำลังใจท่วมท้นเลยทีเดียวและทางด้านสาวกระต่ายก็ได้บอกว่าตัวเองได้เลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบริการและการจัดการสมัยใหม่ล่าสุดพบว่าชาวเน็ตยังคงให้ความสนใจกับการจบปวส.ที่ไวปานสายฟ้าของนักร้องสาวกระต่ายก็ยังมีคอมเมนต์สงสัยกันอย่างต่อเนื่องอาทิเช่นอย่างไรก็ตามคงต้องรอติดตามกันต่อไปจ้าขอบคุณภาพจากกระต่ายพันนิพาและไพบูลย์แสงเดือนเรียบเรียงสยามนิว